บ้างเนี่ยตอนนี้ได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมได้ยินผมชื่ออะไรใช่ไหมใช่อะไรผมสเตฟฮัลโหลไอ้เตฟเตฟไงใครเรียกน้องรักเตฟมานี่ดิใครเรียกวะอยู่นี่อยู่นั่นก่อนเนาะเขาเรียกคุณน่ะคุณสเตฟมาเปิดประตูให้หน่อยสเตฟเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเตฟเตฟเพื่อนรักเตฟไอสัตว์ล็อกประตูด้วยนะรอตำรวจเวรกรรมเล่นเหลี่ยมไปเล่นเหลี่ยมฮัลโหลตำรวจครับผมลุงไอพวกแล้วมันแดกได้ไงอ่ะจับได้ไงอ่ะเหมือนกับตอนนี้คือเรารับเขามาป้อนข้อมูลใหม่นะลุงมันไม่เพื่อนผมมาก่อนนะอะไรนะหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปหาน้องผมแล้วจับน้องผมไปได้ไงอ่ะคนไหนครับอยู่ข้างในอ่ะชื่ออะไรครับลุงไอจุกลานะเดินลงมาพาไปเยี่ยมแล้วจับได้ไงอ่ะมาอ๋อเหรอนี่ใครเนี่ยครับลุงโอเคเหรอพี่เคครับคุณลุงอะไรนะครับลุงใช่เหรอเห็นเป็นลิ้นชักเลยข้างบนนู่นผมอยากได้ยาผมอยากได้ยาจะเอายาอันนี้มันคนในทีมผมเนี่ยเขาชื่อสตีฟกับสมมอยครับเนี่ยคนในทีมผมคนนี้ชื่อสตีฟครับผมชื่อสมมอยเนี่ยสมมอยคือเพื่อนรักผมสมมอยเจ็ดศพอ่ะอ้าวนายไปทำอะไรอ่ะผมขอตัวสมมอยเพื่อนรักผมได้ไหมอ่ะเพื่อนนายเหรอใช่เขาขอตัวผมไปทำไมอ่ะไม่ได้หรอกลุงสมมติเป็นตำรวจแล้วตอนนี้ลุงไม่ได้จะเอายานายเอายาให้เราก่อนเราปวดหัวแล้วได้ตอนนี้ยาเอายาเสียงดังสะเอิญหูจะแตกและพวกจับล็อกอะไรอ่ะมาแล้วจับล็อกเลยอ่ะคนไหนครับลุงไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นสองคนนี่แหละมั้งเอายาปวดหัวแล้วถ้าเป็นตำรวจมีลูกน้องไปรับกลับมาที่สน.มาป้อนข้อมูลอ่ะไม่มันมีนี่ตำรวจแล้วมันในนี่ไงตำรวจเปิดตัวหน่อยตำรวจแล้วมันจับลูกน้องผมไปเลยอ่ะมียาไหมเนี่ยไม่ได้ล่ะไม่รู้อ่ะคนอื่นเป็นตำรวจได้ด้วยเหรอไม่ได้สิใครจะตักมาครับผมหน่อยเปิดตัวหน่อยเพราะปกติคนหมอเดินไปไหนปกติคนเหนืออันนี้ใครเนี่ยคนสลบอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนลุงอุ้มหน่อยไม่มีใครเห็นเลยรักษาเลยป่ะคุณตำรวจรักษาเลยแล้วเงินนะเรื่องเงินนะนี่คนเปิดคนเปิดได้ไม่อยู่แล้วตอนนี้ผมต้องเติมปัญญาจริงใช่เปิดปัญญาแล้วลุงตอนนี้นี่ไงท็อป ไอ้ท็อปไหนท็อปมาแล้วน่ะเข้าเกมไปแล้วน่ะท็อปมันไปปลดยศครับโทษทีแล้วเพิ่งนะลุงเขาใช้สมาธิเป๊ะหนึ่งในเกมไม่ค่อยชำนาญมันระบบอันนี้คือปลดยศใช่ไหมมันยากขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับหมอไม่ยากไม่ได้ยากหรอกหมอกาว่าตายคนนี้ตายอีกรอบหนึ่งเสียเรื่องอะไรอาจีลูกพ่ออาจีกลับบ้านลูกว่าไงพ่อกลับบ้านบ้านไหนพ่อกลับบ้านเราไงอาจีเปลี่ยนชุดก่อนอะบ้านไหนพ่ออาจีลูกผมนั่นแหละไม่ใช่เปลี่ยนชุดก่อนอาจีบ้านลุงคนนี้เขาโดนช่างตีมาไม่ได้ไปเลยเบลแต่รู้ว่าเดย์เป็นตำรวจอ๋อเจ็บขาหมอลุงจ่าตำรวจเป็นลูกน้องหมดเลยเหรอจำว่าเดย์เป็นตำรวจเก็บกับนี่เลยคุณที่มันมีตาแปลกๆที่หน้าอกอ่ะมาเจ๋มาลูกพ่อไปพ่อมาเปลี่ยนเสื้อผ้าลูก300ครับได้ป่ะอันนี้ใครเก็บคนไหนอ่ะเจ๋มาเจ๋เปลี่ยนเสื้อผ้าพ่อเนี่ยทางนี้เก็บที่คนไหนอ่ะอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอันแรกอาจจะพ่อมันไม่มีพ่อไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้สิอ๋อใช่เขาเปลี่ยนเขาปลดยศแล้วอ้าวแล้วเขาจะอยู่งี้ไงได้เหรอไม่ได้สิก็ใส่ยศให้เขาก่อนสิเดี๋ยวแป๊บนึงบันนี่ใช่ไหมได้แล้วโคตรดีลุงโดนทีนึงลุงโอ้ได้ลุงเอาไปแบบนี้แหละลุงได้พวกเราจะหมดแล้วอ่ะจะหมดแล้วเหมือนกันเอ้ยร้านน้าอยู่ไหนร้านน้าขับรถอยู่ครับเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันสู่โลกภายนอกไม่ได้เดี๋ยวรถมันเต็มแหว่เลยเนี่ยเอาเห็นเหรอแป๊บนึงเป็นไงบ้างลูกไม่จำอะไรไม่ค่อยได้พ่อใครมันทำลูกเราขนาดนี้นะเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะไอ้พวกนั้นมันวางยาไอ้พวกนี้แน่เลยพ่อไอ้พวกมันอยู่ข้างในเนี่ยมันวางยาอยู่ๆแม่งเข้ามาอยู่ๆผมเข้ามาอยู่กับพวกมันเนี่ยใช่เดี๋ยวเราพากลับเดี๋ยวพ่อพากลับบ้านลูกได้พ่อกลับบ้านเราดีกว่าเฮียกับพ่อไปหาหลานอันนี้คุณชื่อบัดดี้นะใครบัดดี้ไม่รู้จักมันชื่ออาจุ๋ยชื่ออะไรนะอาจุ๋ยอาจุ๋ยผมชื่ออาจุ๋ยตำรวจอาจุ๋ยหรืออาจุ๋ยลุงโดดอีกทีนึงทำไมตัวนี้ตัวลุงบักบ่อยจังวะอาจุ๋ยรู้จักอาจุ๋ยเปล่าอาจุ๋ยเป็นอาจุ๋ยกับมันชื่อบัดดี้ไม่ใช่เหรอคุณอย่ามาไอ้นี่กับลูกผมอย่างนี้อ๋อนี่เป็นพ่อผมฮะโอเคโอเคครับเอาไงดีลุงออกเลยไหมครับก็ให้ยศเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจะเปลี่ยนเป็นร่างเดิมอ้าวเหรอเดี๋ยวผมบอกให้แป๊บนึงพี่เขาไม่ยอมปล่อยพวกเราไปอ่ะใช่เดี๋ยวรอก่อนไอ้หน่วยครับไอ้หน่วยคนชื่อบัดดี้คือใครตำรวจอ่ะมันไม่รู้จะเข้ามาบอกก่อนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครอุ้มผมอ่ะแต่คนที่ทุบแล้วอุ้มผมไปคนแรกคือสตีฟอ่ะฮะเขาเอาตะบอไปแล้วผมไม่รู้ว่าคนที่อุ้มผมเขาคือใครอ่ะต้องฟังเสียงอ่ะแต่ผมสลบอยู่เลยอยู่หน้าโรงพยาบาลมาหน้าโรงพยาบาลแต่ผม อะไรครับไอสตีฟอ่ะไอสตีฟอยู่ไหนแล้วอ่ะวิ่งหนีไปไหนแล้ววะเป็นนี่ขอเปลี่ยนเสื้อก่อนพี่ผมไม่เจอใครแล้วนะสตีฟอ่ะไม่มีใครอยู่ในสอนอแล้วนะนุ้ยไปบอกให้พวกเราไปอยู่ข้างหน้าพวกไอ้จุกอะไปเป็นดักรอเผื่อมีอีกพี่เลเบลอะปล่อยให้ผมไม่ได้เหรอฮะตอนนี้มันก็เยอะแล้วนะตอนนี้ลูกน้องผมหายไปคนแล้วนะหายไปกี่คนอะตอนนี้โอ้6 คนได้มั้งต้องการเงินง่ายก็200,000คนเปิดเกียร์ได้ไปแล้วนะใช่เหรอไอ้ท็อปอะนะใช่ครับเวรกรรมลุงบอกลุงเศร้าเลยใช่ตอนนี้คือสถานการณ์ย่ำแย่มากผมขอ2 คนที่เหลือได้ไหมก็มันเป็นความผิดพลาดของผบ.พวกคุณนะคือผบ.คุณมาปล้นทีมผมอ่ะอ๋อครับคือสนุกคิดสนุกไหมผลตามมันมีอยู่แล้วครับเข้าใจครับผบ.คุณเลยมาปล้นทีมผมอ่ะเหตุเกิดเมื่อตอนวันเหรอครับลุงไม่รู้ว่าอยู่ดีมาทุบเสร็จแล้วก็เปิดรถเอาของไปปล้นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เอาของไปผมไม่ได้เด้ของหมายถึงของในรถใช่ไหมครับใช่โดนมาเยอะมากผมเลยต้องการตังค์ไงเรื่องนี้ต้องคุยกันใหม่แล้วงั้นผมลำบากใจเนี่ยใช่ถ้าไม่ถือว่าพีเอสดีผมไม่ปล่อยมาหรอกผมไม่ต่อรองด้วยถ้าไม่ใช่พีเอสดีทิ้งขี้เอาไว้ให้ถูกต้องไหมใช่มันคืออยู่ดีเขาสนุกของเขาคึกขนองความคึกขนองใช่ครับลุงมือ8ด้านเลยความคึกขนองของเขาไม่มีทางเดียวกันนี่มืด8ด้านมันไม่เหลือใครแล้วตอนนี้เหลือแต่ตำรวจแล้วนี่แหละตอนนี้พี่ได้ขึ้นเป็นใหญ่สุดแล้วตอนนี้ลุงจะเอาลูกน้องผมไปกี่คนเนี่ยผมเอาแค่ไอ้นี่ไปกับไอ้สตีฟพอใครนะพี่งั้นเอางี้พี่เอาไปเลยตำรวจข้างในพี่ขับรถไปเดี๋ยวผมบอกให้น้องเปิดไอ้นุ้ยพาพี่เอ็ดดี้ไปเอาตำรวจ3 คนออกมาดิไปมึงพาเข้าไปได้ครับลุงโอเคสัญญาผมแล้วนะผมขอไอ้สตีฟกับสตีฟอยู่ข้างนอกครับโอเคเดี๋ยวผมขอมาเองผมไม่2 คนนี้ไปรับนะลุงตำรวจใครเป็นคนป้อนข้อมูลบอกว่ามันคือลูกชายผมได้ครับได้โอเคผมบอกครับโอเคครับ2 คนไปรับไปลูกมันป้อนคุณสตีฟใช่ไหมใช่บอกว่าคือลูกชายผมโอเคครับนี่ไงติ๊บลูกพ่อติ๊บก็ตำรวจน่ารักพ่อชุดมันเท่เลยพ่อพาไปเปลี่ยนชุดหน่อยลุงเนี่ยไอ้ติ๊บเนี่ยลูกชายเห็นไหมลูกชายลุงเห็นไหมครับอะไรครับชื่อสมอยใครอ่ะสมอยกูนี่แหละไอ้เหี้ยมึงไปดูพี่มึงดิใครฮะพี่ผมมาดูพี่ชายอยู่ข้างในเนี่ยใครวะพี่เลวกูจะฆ่ามึงกูบอกให้ไอ้ติ๊บกูจะฆ่ามึงทิ้งนี่พ่ออยู่นี่พ่อก่อนดิสตีฟนี่ๆอ๋อเดี๋ยวไงเจออยู่นี่พ่อเจออยู่นี่พี่ชายของไอ้ติ๊บอย่าวิ่งอยากเป็นชุดเหรอ